สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับ GIFSTARCAD TripPick นะครับวันนี้จะมาแนะนำในส่วนของตัวคำสั่งชื่อคำสั่งว่า Isolate Object นะครับคำสั่งตัวนี้อยู่ที่ทางด้านมุมขวาล่างของหน้าจอนะครับเป็นรูปเครื่องหมายเป็นรูปหลอดไฟนะครับเมื่อคลิกเข้าไปด้านในจะมีคำสั่ง Isolate Object กับ Hide Object วิธีการใช้งาน Isolate Object ก็คือเราสามารถคลิกเลือกคำสั่งเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องการจะแสดงผลเฉพาะวัตถุชิ้นไหนนะครับให้เลือกครอบทั้งหมดแล้วก็กด Enter 1ครั้งจะทำการโชว์แค่เฉพาะวัตถุชิ้นนั้นโดยที่ไม่คำนึงถึงเลเยอร์นะครับอันนี้จะเป็นข้อดีมากๆเลยนะครับในสัปดาห์หน้าจะมาแนะนำในส่วนของตัวคำสั่ง isolate อีกอันนึงนะครับก็คืออยู่ในส่วนของตัว hide object ใช้ทำอะไรเดี๋ยวมาดูกันครับ